ไปดูเรื่องต่อไปกันบ้างนะครับในวิกฤตโควิด19ที่ระบาดอยู่แต่ว่าอีกมุมนึงฮะสังคมไทยเรายังมีสิ่งดีๆให้ได้เห็นกันก็คือเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับหลายๆที่หลายๆหน่วยงานที่มีความพร้อมมีศักยภาพก็ได้ลงพื้นที่ไปแจกของไปบริจาคของให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทางด้านของนมวัวแดงไทยเดนมาร์กก็ไม่ทิ้งกันนะครับจัดโครงการสายใยนมไทยเดนมาร์กส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 โดยมีทางด้านของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานนะครับในการส่งมอบนม UHT ให้กับหน่วยงานราชการในสังกัดของทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวม21หน่วยงานมูลค่า3,200,000 บาทนะครับรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานครับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งมอบผลิตภัณฑ์นม UHT ไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงรวมมูลค่า3,200,000 บาทจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ให้กับหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวม21หน่วยงานภายใต้โครงการสายใยนมไทยเดนมาร์กส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 เพื่อนำผลิตภัณฑ์นม UHT ไทยเดนมาร์กมอบและเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้และรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและส่งเสริมสุขภาพให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะซึ่งข้าราชการทุกคนเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยก็ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเรื่องโควิด-19 นะแล้วก็ทางอสคเองนะครับก็มีมาตรการในการที่จะมานอกจากช่วยเหลือแล้วเนี่ยในส่วนของการดูแลพี่น้องเกษตรกรดูแลผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อที่จะได้สินค้าที่ปลอดภัยมีมาตรฐานเนี่ยทางอสคก็ดำเนินการอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยในนามของรัฐบาลเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางอสคนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมทุกๆคนนะครับมาตรการในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโคนมเนี่ยก็ได้นำเรียนปรึกษาท่านมนัญญานะครับว่าเราจะมีมาตรการที่จะนำเสนออยู่2มาตรการใหญ่ๆนะครับซึ่งจะต้องให้ครม.อนุมัติ1ก็คือการที่จะให้เพิ่มนมโรงเรียนให้กับเด็กอาจจะเพิ่มเป็นเสาร์อาทิตย์ด้วยอีก2วันนะครับโดยเสนอไปแล้วก็มอบให้กับกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการและอีกส่วนหนึ่งนะครับในการที่ทุกส่วนราชการในการมีมาตรการในการที่จะจัดถุงยังชีพต่างๆจะขอให้ความร่วมมือก็คือขอให้นำผลิตภัณฑ์นมเนี่ยบรรจุลงไปด้วยผมคิดว่าถ้า2ส่วนนี้เราสามารถทำได้เนี่ยในช่วงภาวะวิกฤตที่นมจะล้นเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ผ่านพ้นไปได้